ได้เวลาขึ้นเขาสูงไปบาน่าฮิลล์แล้วจ้าการขึ้นไปบาน่าฮิลล์นะคะเราจะขึ้นโดยกระเช้านะคะทุกคนซึ่งใน1กระเช้าเราจะนั่งได้ประมาณ8คนพร้อมทั้งกระเป๋าเดินทางซึ่งระหว่างทางนั้นบรรยากาศก็คือดีงามมากๆแต่ก็มีความหวาดเสียวนิดนึงเพราะว่านั่งกระเช้าเนี่ยประมาณ30นาทีนะคะตอนขึ้นอากาศก็จะร้อนใช่มั้ยแต่ว่าพอเริ่มถึงยอดเขาแล้วนะคะอากาศก็จะเริ่มเย็นลงแล้วก็มีหมอกด้วยนักท่องเที่ยวก็คือเยอะมากนะคะอันดับ1ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นคนไทยและอันดับที่2ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นชาวเกาหลีเกาใจโหจะบอกว่างานดีด้วยทุกคนดูคนเสื้อสีน้ำเงินข้างหลังสิเนี่ยแล้วทีมงานนะก็คือไม่ยอมนั่งกระเช้ากับเราก็จะนั่งกับหนุ่มเกาหลีดูสิทุกคนนะช่วงค่ำๆนะคะก็จะเริ่มมีหมอกแล้วก็อากาศก็จะเริ่มเย็นลงนะคะระหว่างทางเราก็กินเบียร์ไปดื่มไปนะคะแล้วก็กินขนมไปด้วยได้นะคะแล้วก็เดินชมวิวทิวทัศน์ไปที่นี่ปฏิมากรรมของเขาก็คือค่อนข้างที่จะสวยมากๆเลยนะคะแล้วที่สำคัญคือเขาก็อยู่ไม่ไกลประเทศไทยของเราแค่ชั่วโมงครึ่งอยากให้ทุกคนมาเที่ยวกันเยอะๆเลยนะฟีลแบบว่าอยู่เมืองนอกเมืองนาเมืองใจจริงๆยังมีสถานที่อีกเยอะที่ยังไม่ได้ไปเดินนะคะทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปดูกันต่อแล้วก็พอค่ำๆแล้วนะทุกคนดูสิบรรยากาศดี